สวัสดีครับพงจากซ o มคาเมรานะครับวันนี้เราชวนคุยเกี่ยวกับอ,อุปกรณ์ที่ใช้ถ่าย Talking Head แล้วกันครับถ้าเกิดใครรู้จกักพงจากช่อง SuperTomo เนี่ยแน่นอนครับก็จะเห็นคลิป Talking Head ของพงมาหลายปีมากๆครับถ้าเกิดให้พงเล่าแบบไวๆนะพงก็ใช้กล้องในการถ่าย t a l k i n g Head มาหลายตัวครับเริ่มตั้งแต่ Panasonic Lumix G7 แล้วเราก็รู้สึกว่าอ่าเราอยากไปไฟที่คมขึ้นก็เลยไป GH5 นะครับ ย UGS5 นานมากแล้วพอ Panasonic ปล่อยตัว S5 ออกมาเนี่ยเป็นฟลูเฟรมเราก็อยากได้ฟลูเฟรมนะก็จัด S5 มาครับแล้วทีเนี้ยพอออก S5 Mark II มาอันนี้คือตัวจบออพงละพงอยู่กับ S5 Mark II มาแบบค่อนข้างนานนะครับแล้วพงก็ติดใจตัว Panasonic มาตลอดครับจนตอนเนี้ยเพื่อนๆเห็นพงใช้กล้องถ่าย2มุมมาในมือพงม,มีอีกตัวหนึ่งครับ ผมใช้เอซ่ามาร์ค2เนี่ยสตัวนะครับก็แล้วแต่ละนะว่าคลิปไหนผงจะตั้งหนึ่งตัว2ตัว3ตัวแต่ว่าที่ถือ3ตัวเนี่ยเพราะว่าบางงานผงไปถ่ายเนี่ยมันต้องใช้3ตัวก็เลยมี3ตัวครับผมไม่ได้จะบอกทุกคนว่าเราต้องใช้กล้อง3ตัวนะครับแต่ผงกําลังจะเล่าว่าเอซ่ามาร์คเนี่ยมันดียังไงเอาแบบสั้นๆไวๆหนึ่งมันเป็นกล้องที่ออโต้โฟกัสดีแล้วนะอันนี้พวกเปิดออโต้โฟกัสไว้ทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่าเนี่ยผงปิดหน้าเห็นไหมเอามือเข้ามาเนี่ยมันก็โฟกัสมือพง เห็นไหมพงเปลี่ยนอีกกล้องหนึ่งอันนี้มันโฟกัสมือพงนะครับอ่ะพงลองยื่นกล้องเข้าไปปุ๊บเห็นไหมมันก็จะโฟกัสกล้องพงเอากล้องลงมันก็จะโฟกัสหน้าพงนะครับอันนี้เห็นชัดนะว่าออโต้โฟกัสทํางานดีมากนะครับก็ถือว่าออโต้โฟกัสเนี่ยไว้ใจได้แล้วนะอันนี้ถือว่าเพื่อนๆน่าใจเห็นความสนุกของการมีออโต้โฟกัสไม่มากก็น้อยละครับแต่ว่าจุดที่พงชอบอีกเนี่ยโอเคมันมีสลอ็สอตสสล็อตที่เป็น s อ card ครับ เวลาเรา Record ์ดไฟล์เนี่ยใส่ s d c a r ก็เข้าไป2ใบเราเลือกได้นะให้มันแบบอัดใบ1เสร็จแล้วค่อยอัดใบ2ก็ได้หรือแยกอ่ะใบหนึ่งวิดีโอใบหนึงภาพนิ่งแต่ว่าที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยผมจะให้บันทึก2ใบเนี่ยสำหรับแบบว่าบันทึกเหมือนกันเลยคือเผื่อว่าใบาหนึงเนี่ยมันเสียนะครับหรือว่าบางทีมันอาจจะเกิดเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยมันบันทึกไฟล์แล้วแบบไม่จบอะเราก็ยังมีอีก แผ่นหนึ่งเอาไว้แบ็กอัพนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องออกไปถ่ายงานยาวมากๆนะครับแล้วมันเกิดปัญหาแผ่นหนึ่งไม่พอก็ใช้อีกแผ่นอนะเรคคอร์ดต่อไปเลยเราก็จะมีไฟล์ที่คอนติเนียวกันไปยาวๆครับถือว่าทำงานได้ยืดหยุ่นเนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราอาจจะต้องนึกถึงการเสียบไฟในการถ่ายวิดีโอด้วยครับคือแน่นอนครับมันรองรับ Power Delive r y ครับทำให้เราถ่ายเนี่ยต่อให้แบตใกล้หมดเนี่ยเราก็เสียบ USB-C เข้าไปครับ อัดไปด้วยชาร์จไฟไปด้วยได้ครับถือว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งเลยนะของ r u m i ก S5 Mark II นะครับแล้วถ้าเกิดจะถามพงว,ว่ามีอะไรที่พงชอบอีกล่ะครับ <c oughs> ก็เรคคอร์ดได้ยาวๆแบบเครื่องไม่ฮีทเลยอะ่ะคือหลายคนเนี่ยที่แบบว่าอาจจะไม่เคยถ่ายยาวจนเครื่องฮีทอาจจะนึกไม่ออกคือพอกล้องมันฮีทแล้วอะ่ะแล้วถ้าเกิดเราอยากจะถ่ายต่อเราต้องรอกล้องมันเย็นใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่จะแบบว่าสมมติว่าเราถ่าย40นาทีแล้วกล้องมันฮีท พอกล้องมันหายฮีทมันไม่ใช่ว่าเราถ่ายต่อได้40นาทีนะครับเพราะว่าบางทีอุอณหภูมิมันลงมามันทํางานได้แต่มันยังไม่ได้ลงกลับมาจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มถ่ายบางทีเราถ่ายต่อไปอีก5นาทีก็ฮีทละมันกลายเป็นว่าถ้ากล้องมันฮีทเนี่ยบางทีถ้าเราต้องนั่งทอกกิ้งฮีทนานๆหรือต้องนั่งซ่อมอีก1รอบเนี่ยเราอาจจะต้องยกเลิก รอหนึ่งถึงสองชั่วโมงเราค่อยกลับมาถ่ายใหม่นะครับมันเลยเป็นข้อจํากัดที่พงไม่อยากเจอแล้วอ่ะพงก็เลยเลือกเป็นลูมิก์นะครับมันก็เลยทํางานตรงเนี้ยได้อึดถึกทนแล้วก็อยู่มายาวๆพงใช้ลูมิกมาหลายรุ่นไม่เคยเจอปัญหากล้องเสียเลยโอเคมันเคยมีอาการแฮงอาการค้างบ้างเราก็จัดการปิดเครื่องอ่ะถ้าเกิดปิดเครื่องแล้วเครื่องมันไม่ดับเนี่ยอันนี้ต้องถอดแบตเตอรี่ครับก็เป็นอาการที่เจอนานๆที นานๆทีในปีหนึ่งก็อาจเจอแค่1ห,หรือ2ครั้งอะไรประมาณน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะหากล้องที่เอาไว้ถ่าย Talking h e a d เนี่ยถ้างบประมาณไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยจะเริ่มที่ Lumix S5 m a r k II ผมก็คิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีครับหรือถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ Sony เนี่ย A7C2 ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกเหมือนกันครับอันนี้ผมก็ค่อนข้างแนะนำนะครับหรือจะเป็น a 7 c ก็ได้แต่ว่า A7C เนี่ย เรื่องระบบกันสั่นหรือว่าเรื่องไฟล์เนี่ยอาจจะยังเทียบกับ A7C2 ไม่ได้ถ้าเกิดว่าไป A7C2 ได้ผมก็คิดว่าก็โอเคนะ A7 Mark i ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าใครงบเยอะจะไปพวก FX30 FX3 อันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าในงบประมาณที่แบบว่าอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ื่นน่ะผงคิดว่า S5 Mark 2เนี่ยเป็นตัวที่โอเคมากๆแล้วละแล้วถ้าเกิดถามพงว่าซื้อ S5 Mark i อย่างเนี้ย แล้วตัวเลนส์น่ะใช้เลนส์อะไรโอเคถ้าเราใช้เลนส์ที่เป็นเลนส์คิด20-60อันนี้โอเคจบเลยคือถ่าย t a l k i n g Head ก็ได้ถ่ายบีโรก็ได้มีหลายระยะให้เลือกเอาไป V ล็อกก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะเจอปัญหาหนึ่งเนาะก็คือตัว F เนี่ยมันไม่ได้กว้างมากหรือว่ารูรับแสงไม่ได้กว้างมากครับเราอาจจะต้องเปิดไฟแรงนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้คุณภาพมันสูงขึ้นก็อาจจะซื้อเลนส์ของ s ิ g m a หรือ Panasonic ที่มันเป็นซีรีส์ราคาประหยัดอย่างตัวอ่ะ ที่พงใช้พูดง่ายๆซิกมา Sigma เนี่ยพงเลือกเป็นคอนเทมโพเรลีครับเลือกที่เป็นซีรี์แบบ f2 นะครับมันก็จะสว่างหน่อยนะก็คือมันรับแสงได้กว้างหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงครับเวลาถ่ายเนี่ยเปิดแบบสบายๆชิลๆเราก็ได้ภาพที่ค่อนข้างสว่างละเลือกเป็นถ้าเกิด talking He a d จริงๆเนี่ยพงคิดว่าเลือกสัก35มิลอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่า talking head ที่กำลังสวยอันเนี้ยพงถ่ายด้วย35มิลน,นะกล้องเนี้ย เราตั้งแบบว่ากำลังสวยๆเลยตั้งห่างจากตัวพงประมาณ1เมตรนิดๆได้ระยะที่สวยๆนะครับแล้วก็ดิสซอร์ชั่นเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องตัวนี้พงถ่ายที่24มิลนะครับแล้วพงก็ครอปลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าพงขยายออกมาเนี่ยมันก็จะเห็นแบบกว้างหน่อยนะแล้วเราก็จะเห็นความอลังการของความกว้างอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ว่ามันก็ นั่นแหละเวลาไปถ่ายบีโรถ่ายอะไรเงี้ยพอ24มิลมันก็อาจจะจํากัดงานในการถ่ายบีโรบ้างครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ต้องถ่ายบีโรเนี่ยจะซื้อ24หรือ35ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องถ่ายบีโรเนี่ยแนะนําซื้อ35ดีกว่าครับแล้วเวลาถ้าต้องถ่ายแคบนะต้องถ่ายแคบลงไปอะไรเงี้ยเราเปิดเป็น APS-C โหมดเลยมันจะครอปเข้าไป1.5เท่าก็เหมือนได้เลนระยะประมาณ50มิลเราก็ถ่ายบีโรแบบเจาะๆได้ก็ค่อนข้างโอเคครับถือว่า เป็นแบบว่ากล้องเริ่มต้นกับเลนเริ่มต้นที่พงแนะนํแล้วกันเนาะแล้วเรื่องต่อไปเรื่องหมล่หะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่ามีเรื่องงบนิดนึงนะครับะจะซื้อไมค์ตัวนี้มาถือแบบพงก็ได้นะครับแล้วเราก็ internal record เอาไปซิงก์ในโปรแกรมตัดต่อเสียงก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซิงก์เสียงไม่อยากเรื่องมากหรืออยากจะให้ทํางานที่แบบว่ามันยืดหยุ่นมากขึ้นนะ่ะเพราะว่าอันนี้มันแบบต้องถือใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากถือเราอาจจะต้องใช้มือทําอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยครับ นี่ปิดบังมาตลอดคงมีไมอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้คือ,อ Holy Land Lux M2 เครับเสียงกว้างใหญ่ใช้ได้ครับเพื่อนเพื่อ,อ,อลองฟังดูนะ Noise อาจจะมีบ้างนิดนึงเอาเป็นว่าไมตัวนี้ความดีคือขนาดมันเล็กครับแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเกะกะไม่ค่อยรังเสื้อนะน้ำหนักเบานะครับแต่ว่ามันไม่ได้มี Internal Record นะครับเวลาที่เราอัดข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเจอสัญญาณกวนเสียงหายไปคอนเทนต์เราก็อาจจะแบบว่า เกิดความเสียหายได้อันนี้ต้องช่างใจนิดนึงพงก็บอกไว้ก่อนว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบ้างเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราลองเอามาอ่ะพงลองให้ดูแล้วกันพงลองทําแบบกับข้าวเล็กๆเ,เอาไม้ตัวนี้ในการอัดเสียงเพื่อนๆว่าเสียงมันใช้ได้ไหม เป็นไงครับเพื่อนๆคิดว่าเสียงมันโอเคไหมสําหรับพงเนี่ยพงคิดว่าเสียงมันดีมากในราคาแค่แบบ5,000บาทนะถ้ามีส่วนลดก็จะถูกกว่านี้เนาะใช้ได้ทั้ง iOS Android หรือว่าอยากจะเสียบ3.5มิลเข้ากล้องก็ทําได้ครับคือใช้ได้เยอะแยะเลยอ่ะนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะ,อะเอาไมค์ตัวเนี้ยอัด2คนก็อัดได้ครับเพราะว่ามันมีตัวทรานสมิเตอร์หรือว่าไมค์เนี่ยสอันนะก็ยืดหยุน่นแล้วก็ใช้งานได้ดี คุณภาพเสียงก็ดีด้วยครับราคาไม่แพงนะอันนี้คือเซตเริเ่มต้นที่พงแนะนาแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยงบประมาณที่แบบว่าอตัวกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าลงทุนกล้องสักประมาณ6 0 0 0ืเลนสองหมื่น 20, มันรู้สึกว่าแพงไปจะเป็น S5 มา r k หก็ได้แต่ S5 มา r k หจะมีข้อจํากัดอยู่ก็คือออโต้โฟกัสเนี่ยไม่ได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบตั้งฟิกโฟกัสไว้นะเวลาก่อนที่เราจะถ่ายเนี่ยหาอะไรมาตั้งแทนตัวเองนะครับ แล้วก็กดโฟกัสค้างไว้นะมันก็จะจับโฟกัสตรงที่นั่งอนะ่ะเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยกดเรคคอร์ดแล้วก็เดินมานั่งแล้วเราก็ค่อยพูดนะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ทําให้ไม่หลุดโฟกัสนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลือกเป็น S5 มักหนึ่งนะราคาก็จะย่อมเยาวลงมาแต่ว่าตัววิดีโอที่มันอัด 4K OK เนี่ยมันจะอัดได้ครึ่งชั่วโมงคือมันไม่ได้ฮีทแต่เขาจำกัดไว้ครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็ต้องไปกดอัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยเอาไฟล์มาต่อกกันนะ็ ใช้ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ถ่ายลองคอนเทนต์แบบยาวๆแบบพงอย่างเงี้ย S5 ม a ล1หนึ่งก็ยังใช้ได้ครับซึ่งจริงเนี่ยพงก็เคยใช้ S5 ม a ล1หนึ่งถามว่าทาคลิปยาวๆเคยทำไหมทําบ่อยด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สบายใจได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะถามพงว่าอยากจะ t talking head นอกจากกล้องเลนไมค์มีอะไรที่พงแนะนําอีกแน่นอนครับไฟอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคือถ้าเกิดว่าใครจะบอกว่าไฟเนี่ยให้เริ่มที่60วัตต์พงก็มันก็ใช้ได้พงก็บอกว่าใช้ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีเนี่ยพงอยากจะให้เริ่มที่สักประมาณ150วัตนะแต่ถ้าเกิดว่างบประหยัดหน่อยเริ่มที่100ยวัตเนี่ยถือว่ากาลังสวยละคือพงแนะนําจริงๆก็คือเริ่มที่100วัตต์150วัตได้ก็ดีครับทาไมอยากให้เริ่มที่1 0อยวัตหรือ150วัตคือถ้าเกิดเราเริ่มที่60วัตอะถ้าเกิดจังหวะที่เราต้องถ่ายกว้างขึ้นหมายความว่าถ่ายในพื้นที่ที่ต้องการแสงสว่างมากขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพื้นที่ห้องที่มันนขึ้กาม หกสิบวัตต์เนี่ยมันจะตึงพอตึงเสร็จจังหวัดแบบเร่งขึ้นไปสูงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างกันแล้วอ่ะมันก็เลยจะไม่ค่อยพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีร้อยวัตต์อันเนี้ยมันจะเกิดเฮดรูมที่เยอะขึ้นเราก็สบายมากขึ้นครับหรือถ้าเกิดว่าเราใชร้อยห้าสิบวัตต์เนี่ยเฮดรูมมันเหลือขึ้นไปอีกนะก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเกินร้อยห้าสิบวัตต์จริงๆสองร้อยวัตต์ก็พอได้แต่ว่าสองร้อยวัตต์เนี่ยบางทีเราอาจจะคุมมันยากนิดนึงสาหรับคนที่ไม่เคยถ่ายนะครับ ก็ต้องมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างหน่อยนะ200วัต์ถึงจะเอาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเริ่มจริงๆ100วัตต์กับ150วัตต์อันนี้ก็จะเซฟๆหน่อย200วัตต์นี่อาจจะต้องแบบว่าคือมันดีแหละแต่ว่าเราจะต้องแบบว่าใช้ไฟเป็นนิดนึงนะครับ200วัตต์มันถึงจะแบบว่าอเจ๋งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรายังจัดไฟไม่เก่งอะไรเงี้ย200วัตต์มาถึงปุ๊บสว่างโล่อาจจะทําให้ไฟมีปัญหาได้นะครับก็อันนี้ลองบอกเอาไว้เล่นๆนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคคนนนจจจะะะเอปัญหาทุกนนกีม็ม ความต้องการต่างกันนะครับอุปกรณ์ต่างกันเซตติ้งต่างกันขนาดห้องต่างกันถ้าห้องเป็นสีดําสีเข้มๆไฟเราก็อาจจะต้องใช้แสงเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดห้องเป็นสีขาวอยู่แล้วมันเบลส์ไปเบลส์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเปิดไฟแรงมากก็ได้นะครับมันก็มีหลายคอนดิชันเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมให้เป็นไกด์ไลน์ไว้เฉยๆครับแล้วก็ไหนๆแล้วครับมันจะมีซูมแฟร์ในเร็วๆนี้ครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะช็อปอุปกรณ์อะไรก็ไปดูที่ซูมแฟร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะจัดแบบว่าเซตมาถ่ายแบบ Talking Head แบบพงนะพงจัดเซตเริ่มต้นที่พงแบบ recommend ไว้ให้ครับอ่ะโอเค l u มิ x S5 Mark II นะครับได้ภาพได้ไฟล์เหมือนที่พงใช้อยู่ตอนนี้เลยเล่นพงเลือกเป็น3 5ม m mm ลแล้วกันครับคิดว่าเป็นเลนที่ถ่ายอะไรได้หลากหลายดีนะคืองานมันอาจจะแบบว่าไม่ได้เฉพาะทางมากแต่มันถ่ายได้หลายอย่างมากจริงครับเลนตัวนี้เลย อย่างที่เพื่อนๆเห็นถ้าเพื่อนๆซื้อกล้องซื้อเลนส์ตามที่พงใช้อยู่เนี่ยเราก็จะได้คาแรคเตอร์ได้ภาพได้ใกล้เคียงกับพงครับนอกนั้นอยู่ที่การทําสีกับการจัดไฟละนะแล้วก็ไมโครโฟนครับเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะ l ัก m 2นะครับราคาประหยัดด้วยนะใช้ในห้องสบายๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดว่าจะซื้อไฟนะถ้ามีงบประมาณซื้อไฟดวงเดียวพงแนะนําเป็นเอาเหมือนพงก็ได้อมารันนะครับ F 21x นะครับราคาประหยัดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะแบบ มีไฟ2ดวงก็ F 2 1 X หรือหา200วัตต์หรือ150วัตต์อีกดวงหนึ่งก็ได้เป็นสปอตไลท์ก็ได้เป็นพาเนลก็ได้นะครับของแนนไลท์ก็ได้ของสมอลริกก็ได้ของอารมารันก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่เลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยมีงบประมาณเท่าไหร่ชอบไฟหน้าตาไหนคือสำหรับตัวพงเองแล้วเนี่ยไฟแต่ละแบรนด์เนี่ยพมงก็คิดว่า มันมีความต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นงานที่ต้องซีเรียสเรื่องแบบอุณหภูมิสีจัดๆไม่ได้ต้องแบบซีเรียสว่าต้องเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นี้เฉพาะอะไรเท่านั้นนะผมคิดว่าคุณภาพมันใกล้ๆกันครับมันใช้ได้แบบค่อนข้างสบายใจนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบไฟแบบพาเนลจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยคงก็แนะนำของอมารันนะครับเพราะว่ามันมีอีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างโอเคแล้วก็แอปใหม่ของอมารันเนี่ยมันดีมากๆนะ นี่ก็เป็นเซตที่พงแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าถ้าอยากจะ Talking h e a d เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยกล้องไฟไมเลนแนะนำไว้ประมาณนี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ขาตั้งกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยออันนี้แล้วแต่แล้วว่าใครจะชอบแบรนด์ไหนนะแล้วผงไม่รู้ความต้องการด้วยว่าเราอยากจะใช้แค่ h เฮ Ball ธรรมดาหรืออยากจะใช้เป็นหัวแพนน้ำมันเพื่อถ่ายบีโรอะไรเงี้ยครับ เรื่องงบประมาณเรื่องไซส์เรื่องขนาดเรื่องเปยดโหลดอีกเรื่องขาตั้งกล้องพงอาจจะแนะนําไม่ได้แบบว่าเต็มที่แต่ได้พงแบบคว้ามาตัวหนึ่งไวๆนะแมนโฟโต้บีฟีไลฟ์อ่ะอันนี้ละกันเป็นตัวที่พงใช้อยู่ด้วยนะแล้วก็ใช้มานานละยังคุณภาพดีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่พงแนะนำและกันหรือถ้าแบบว่าเราจะไม่ได้แพนอะไรหนักหนาเนี่ยจะดูแบบอ่ะ ไอฟตเตจก็ได้หรือถ้าเกิดใครเนี่ยชอบอูแลนซี่ที่พงพึ่งทําคลิปไปเนี่ยก็มีตัวดีๆน่าสนใจอยู่นะครับก็ลองดูได้นะจริงๆแล้วขาตั้งกล้องดีๆที่เมืองไทยขายเนี่ยหลายยี่ห้อเลยมีพงเชื่อว่าไปงานเนี่ยเลือกกันไม่ถูกแน่นอนก็ลองไปเลือก,อกดูนะว่าชอบตัวไหนหน้าตาประมาณไหนงบอยู่ที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะบางทีในรุ่นหนึ่งเนี่ย มันมีหลายราคาเนื่องจากว่าหลายวัสดุอะไรเงี้ยเป็นอลูมิเนียมเป็นคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนเลยครับก็ลองดูแล้วกันว่าชุด Talking งเคสที่พงแนะนำเนี่ยจะถูกใจใครบ้างครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกใจนะลองไปดูเพิ่มได้ครับในงาน Zoom Camera Fair ที่เก t e เว y เอกมัยนะครับรายละเอียดเดี๋ยวพงขึ้นไว้ให้ในคลิปนี้ครับผมแล้วก็แน่นอนครับในคลิปนี้พง เอาสั้นๆแค่นี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมถ้าเราอยากจะเจอกันบ่อยๆติดตามผมได้ที่ซูมาคมิราซูเปอร์โทโมแล้วก็ l i ฟ์ชิฟสามช่องทางครับยังไงไว้เจอกันสวัสดีครับ